มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคุกไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์เรื่องรักมีอาจห้ามใจค่ะ ไปกันเลยเปิดตัวมาพระเอกเป็นหัวหน้าขันทีที่ท่าทางโหดมากพระเอกกำลังจะกลับเข้าเมืองและต้องการจะหาที่พักก่อนมืดส่วนนางเอกอยู่ที่ศาลเจ้าฉ่างเซิงมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นแม่หมอชื่ออุ่นเจียวไม่ว่าจะถามเรื่องหามยามดีคู่ครองธุรกิจนางก็ตอบได้หมดยังรู้อดีตและปัจจุบันนางเอกเนี่ยมีกำไรข้อมือที่สามารถทำให้เห็นภาพอดีตและอนาคตแวบมาเป็นฉากๆได้ถ้าได้จับมือใคร คนนั้นวันนี้นางเอกก็เพิ่งทํานายท่ายทักคนท้องว่าจะได้ลูกชายแต่ดันทักไปว่าสามีคือนายท่านเฉียนซึ่งที่จริงเป็นชู้จนสามีภรรยาเขาตีกันนางเอกก็เลยโดนฝ่ายภรายาตามหาเรื่องฟูกุยขันที่คนสนิทของพระเอกมาถึงที่นี่สั่งเคลียร์สถานที่ทันทีไล่ชาวบ้านทุกคนออกไปหมดพระเอกเข้ามาในอารามคนเดียวที่นั่นนางเอกหนีมาแอบหลบอยู่ใต้ฐานพระจนหลับ ถึงเพิ่งรู้ว่ามีคนเข้ามาพอนางเอกแอบเปิดดูถึงเห็นพระเอกที่กำลังแก้ผ้าเพราะมีแผลตรงท้องน้องเอ๋ยยังจะแอบดูผู้ชายอีกพระเอกจับได้แล้วว่ามีคนซ่อนอยู่ก็เลยเกือบจะบีบคอนางเอกตายนางเอกเห็นภาพอนาคตของพระเอกแวบไปมามากมายส่วนพระเอกเห็นห่อผ้าที่ใส่เข็มทองที่ตัวเองเคยให้นางไว้ตอนเด็กๆคือทั้งคู่เคยเป็นเด็กกำพร้าอยู่ด้วยกันที่ศาลเจ้าแห่งนี้ก่อนพระเอกจะจากไปพระเอกชะงัก ก่อนจะล้มลงสลบไปเพราะเจ็บแผล ตอนแรกนางเอกคิดจะหนีแต่ก็ทำใจไม่ได้ช่วยทำแผลให้เขาตอนที่กำลังบาดเจ็บพระเอกเผลอละเมอจับข้อมือนางเอกพูดว่าตัวเองกลับมาแล้วดีจริงๆที่นางเอกยังมีชีวิตอยู่นางเอกคิดว่าพระเอกเจ็บแผลมากก็เลยร้องเพลงกล่อมเด็กให้พระเอกฟังไปด้วยเย็บแผลไปด้วยพระเอกฟื้นมาอีกทีนางเอกเตรียมจะเห็นแต่พอจะหนีก็โดนฟูกุยขวางเอาไว้ที่หน้าประตูพร้อมกับคนของพระเอกอีกเป็นขยงนางเอกเลยเพิ่งรู้ว่าตัวเองไปรู้ค ความลับของพระเอกเข้าให้แล้วว่าพระเอกอ่ะเป็นขันทีปลอมแกจากการที่นางเห็นเรือนร่างของพระเอกเพราะช่วยทำแผลให้ พระเอกพานางเอกกลับมาด้วยบอกว่ารับนางเป็นลูกบุญธรรมเปลี่ยนชื่อให้ด้วยเป็นจีเสียงนางเอกไม่เห็นจจนพระเอกก็ตื่นเต้นมากเพราะที่นี่โคมไฟเยอะสุดๆเพราะพระเอกอะ่ะไม่ชอบบรรยากาศตอนกลางคืนดังนั้นที่นี่ก็เลยจุดไฟเอาไว้ทั้งคืนนางเอกเจอขันทีถือโคมไฟชื่ออันคังตอนแรกนางเอกจะไม่ยอมเป็นลูกบุญธรรมแต่ก็เจอขูว่ว่า้าไม่รับก็ตายซะนางเอกเลยรีบก้มหัวคำนับพระเอกเรียกพ่อบุญธรรมเสียงอ่อนเสียงหวานนางเอกคิดจะหนีไป ้ไดแต่พอเสี่ยงทายกลับได้ผลว่าโชคร้ายสุดๆคืนนั้นนางเอกฝันร้ายว่าฝนตกลมแรงนางเอกก็ยั้งพยายามจะย่องหนีแต่ไปเห็นพระเอกที่เหมือนผีดิบไหว้าสารบรรผชนและก็เหมือนกําลังสับแช่งนางอยู่พอนางเอกตกกระใจตื่นมาตอนเช้าก็บ่นว่าพระเอกเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ตามมาถึงในฝันแต่พระเอกนั่งรออยู่แล้วเธอบอกว่านางเอกรู้ความลับของตัวเองแต่ดันช่วยชีวิตเอาไว้ด้วย ดังนั้นก็เลยมีทางให้เลือกสองทาง1คือยอมตายไปซะนางเอกรีบตอบว่าเลือกข้อสอค่ะพระเอกก็เลยก้มลงมาจ้องตาพูดกับนางว่าทางานั้นนะก็คือยอมอยู่ข้างกายให้พระเอกคอยจับตายอย่างใกล้ชิดนางเอกรีบรับคําแต่พระเอกก็ยังขู่ว่าถ้าผิดคําพูดก็มีเป็นร้อยเป็นพันวิธีทําให้นางตายทั้งเป็นแล้วฟู่กุ้ยก็เดินเอาชุดขันทีพร้อมมอบหมายงานมาให้นางเอกในวงังแม่ทัพฮู้กําลังโวยวายฟ้องร้องฮองเตเรื่อง ที่พระเอกไม่เห็นหัวคนอื่นพระเอกก็โผล่มาพอดีแค่เดินมาทุกคนก็หยุดแล้วก็ลุกขึ้นทําความเคารพดูมีบารมีสุดๆแม่ทัพฮู้กับพระเอกเป็นศัตรูคู่อาฆาตเจอหน้ากันไม่ทันไรก็ชิงดานดแนบอีกฝ่ายบ่ได้หยุดแม่ทัพฮู้ยังมีเจ้นกัวกงเป็นแบ็กอัพอีกด้วยแต่ว่าเจ้นกัวกงเนี่ยไม่อยู่ตอนนี้ นางเอกใส่ชุดขันทีทำงานวางเทียนอยู่ที่จวนก็มีคนเมาส์ให้ฟังว่าตอนกลางคืนห้ามเทียนดับแม้แต่เล่มเดียวเพราะพระเอกมีอาการคุ้มคลั่งยามดึกฟูกุยวิ่งมากระซิบบอกพระเอกว่าที่จวนเกิดเรื่องแล้วพระเอกก็เลยขอตัวกลับก่อนส่วนแม่ทับหูก็ได้ข่าวว่าท่านหญิงสเสวชิงลูกสาวเจิ้นกัวกงตามไปหาพระเอกที่จวนอีกแล้วท่านหญิงมาหาพระเอกแต่ขันทีที่จวนไม่ให้เขา้าเพราะพระเอกสั่งไว้นางเลยสั่งบอยไม่สนใจอะไรทั้งนั้น นางเอกทนไม่ได้เข้าไปห้ามบอกว่าตัวเองเป็นลูกบุญธรรมของพระเอกกอดขาเอาไว้ไม่ยอมให้นางไปท่านหญิงโมโหคิดว่านางเอกก็แค่คนไร้ค่าจะตายก็ไม่เป็นไรเกือบจะแทงนางเอกแล้วจ้าแต่พระเอกมาถึงก็ขวางกำมีดในมือท่านหญิงทิ้งไปเลยพระเอกคือปกป้องนางเอกหนักมากแต่ยังไม่รู้ตัวพระเอกไม่สนใจส่งแขกทันทีแล้วก็ลากนางเอกกลับเข้าไปด้วยท่านหญิงยิ่งโมโหไม่ฟังอะไรทั้งนั้นคิดแต่จะให้พระเอกเป็นคนของนางให้ได้ คืนนั้นนางเอกทำแผลให้พระเอกที่มือไปก็ขอโทษไปด้วยฟูกุยอย่างชมแต่พระเอกดุเสียงเข้มบอกว่าที่ปกป้องนางครั้งนี้เพราะเป็นคนของตัวเองถ้ามีครั้งหน้าจะไม่ยุ่งเป็นอันขาดถึงจะทำเสียงดุนะแต่ก็ช่วยล้างคราบเลือดที่มือให้นางเอกอย่างดีพอเห็นนางเอกทำท่าคันคอเพราะใส่ชุดขันทีก็สั่งให้นางเอกกลับไปใส่ชุดผู้หญิงดีกว่าบอกว่าเบื่อที่เห็นคนแต่งชุดขันทีเยอะแยะมากมายแล้วปากแข็งอะแต่ที่จริงเป็นห่วงเขา ตอนเดินออกมานางเอกชนเข้ากับหมอหลวงอย่างที่กำลังเข้ามาดูพระเอกพร้อมอันคังกงกงตอนที่ช่วยเก็บของที่ตกนางเอกดันเห็นภาพหมอหลวงโดนคนเอาลูกเมียมาข่มขู่ให้วางยาพระเอกนางเอกตกใจรีบเพ่นหนีไปทันที ที่จริงหมอหลวงยางรู้เรื่องพระเอกดีที่พระเอกแกล้งบาดเจ็บที่มือก็เพื่อจะให้หมอหลวงเข้ามาช่วยตรวจบาดแผลให้ส่วนนางเอกก็เอาขนมไปติดสินบนพวกสาวใช้ให้เล่าเรื่องที่พระเอกมีอาการหวาดผวาฝันร้ายตอนกลางคืนให้ฟังคือเคยมีคนเห็นพระเอกคลุ้มคลั่งตอนกลางคืนเหมือนปีศาจร้ายแถมยังมีคนตายเยอะแยะพอดีฟูกุยกับอันคังกงกงเดินออกมาต้มยาให้พระเอกเลยแกล้งหลอกสาวๆจนตกใจกระเจดิดกระเจิงไปหมดนางเอก คิดได้ว่ายายที่ยกมาเหมือนกับที่ตัวเองเห็นตอนจับมือหมอหลวงอย่างตะเกียะ พระเอกกำลังจะดื่มยาหลังจากฟูกุยใช้เข็มเงินทดสอบไปแล้วนางเอกวิ่งตะโกนเข้ามาบอกห้ามดื่มบอกน้ำแกงเนี่ยถ้าใช้ร่วมกับยาที่เพิ่งถูกยกเข้ามาจุดเป็นทูบหอมมันจะกลายเป็นยาพิษร้ายแรงแม้แต่หมอเทวดาก็รักษาไม่ได้นางเอกรู้อีกว่าอันคังกงกงนั่นแหละเป็นตัวการมีปิ่นของหมอหลวงอย่างเป็นหลักฐานอันคังกงกงก็เลยจับนางเอกเป็นตัวประกันจนฟูกุยด่าว่าจับนางจะมีประโยชน์อะไรมาจับตัวเองนี่ถึงจะมีค่าในใจ พระเอกมากกว่าโอ้ยยังจะข่ายขำพระเอกพยายามปลอบให้อันคังกงกงใจเย็นๆให้ทุกคนออกไปจนหมดแล้วถึงยอมดื่มยาจนอันคังกงกงหัวเราะชอบใจบอกว่าควบคุมพระเอกไว้หมดแล้วพระเอกบอกให้นางเอกหลับตาแล้วตัวเองก็ปาถั่วยาทีเดียวปาดคออันคังจนตายนางเอกตกใจวิ่งมาหาพระเอกก็กอดนางไว้สั่งให้หลับตาลงนางเอกเงยหน้ามาอีกทีเห็นเลือดกระเซ็นเต็มหน้าพระเอกก็สลบไปเลยนางเอกฟื้นมาก็ ตกใจมากคิดว่าตัวเองต้องรีบหนีที่สาลเจ้ายังมีพวกเด็กๆรอนางอยู่นางเอกนะกะจะจิกของหนีไป แต่ก็คิดว่าจะเขียนจดหมายทิ้งไว้ว่านางขอยิมของไปก่อนพอเอากระดาษในห้องมาดูปรากฏมันคุ้นตาเวอร์เหมือนที่พี่ชายที่โตมาด้วยกันตอนเด็กๆเ,เคยวาดรูปให้นางไว้หมอหลวงหยางกําลังบ่นพระเอกว่าตามหาสายรับอย่างอันคังมาตั้งนานทาไมถึงฆ่าทิ้งที่แท้พระเอกเนี่ยรอดจากการฆ่าล้างสกุลแต่ก็หนีหัวซุกหัวซุนไปเรื่อยๆจนสุดท้ายได้หมอหลวงหยางช่วยเหลือให้ซ่อนตัวในวังในฐานะขันทีที่ผ่านมาพระเอกตั้งใจตาม หาหลักฐานของฆาตกรเพื่อจะฆ่าล้างแค้นพ่อพระเอกคือหมอหลวงที่มีบุญคุณกับหมอหลวงอย่างมากหมอหลวงอย่างเตือนว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการวางยาต้องไม่ธรรมดาแน่พระเอกก็รู้ดีเหมือนกันแล้วทั้งสองคนก็เขารบไยวิญญาณสกุลมูทั้งสกุลนางเอกกะจะหนีแต่ก็มาปะ กับพระเอกและหมอหลวงอย่างเข้าไปอีกพอไม่มีทางจะไปก็เลยแกล้งเป็นบาซะง,งั้นทําเอาพระเอกหลุดขำจนหมอหลวงอย่างยังทักว่าไม่เห็นพระเอกหัวเราะมานานแล้วพระเอกจับได้ว่านางเอกก็แค่แกล้งบาไปงั้นคืนนั้นพระเอกเลยสอบสวนว่านางเอกรู้ได้ไงว่าอันคังเนี่ยคิดจะทําร้ายพระเอกนางเอกก็เลยบอกว่านางมีความสามารถพิเศษจับมือใครก็จะเห็นอนาคตพระเอกจับมือนางทันทีจ้องตาถามว่าอนาคตตัวเองล่ะเป็นยังไงนาง กลัวมากคิดว่าถ้าเผอพูดว่าอนาคตพระเอกสับสนวุ่นวายตัวเองต้องตายแน่ก็เลยแกล้งบอกไปว่าเห็นพระเอกลงรักตัวเองอย่างลึกซึง้งแถมยังลงมือกับนางไม่ได้ด้วยเออได้เหรอเนี่ยฟูกุยที่อยู่คางๆถึงกระดานางเอกว่ากล้าพูดว่าพระเอกจะไปหลงนางได้ยังไงดูหมิ่นกันชัดๆพระเอกถามเสียงเย็นว่าถ้าตัวเองจะหลงรักนางในอนาคตแล้วนางจะหนีกลับไปสารเจ้าเพื่อนางเอกรีบบอกว่าตัวเองรอคนอยู่พระเอกพูดว่าถ้าคนคนนั้นดีจริ คงไม่ปล่อยให้นางรอหรอกก่อนจะลุกขึ้นสั่งว่าคืนนี้ให้มาปรนนิบัติตัวเองในห้องเฮ้ย <Hey, S 1> นางเอกช็อกแต่พระเอกยังขู่ว่าไม่ต้องรอให้ตัวเองไปหลงรักนางเอกนางเอกคงโดนฆ่าตายก่อนจนนางเอกรีบรับคำว่าจะตายไปเดี๋ยวนี้ค่ะฟูกุ้ยมองตามงงง,งมโนว่าเอ๊ะหรือพระเอกจะหลงรักนางเอกจริงๆก่อนตบหน้าตัวเองด่าว่าพระเอกเป็นขันทีจะปล่อยให้ผู้หญิงมาหลอกได้ไง พระเอกให้นางเอกช่วยนวดให้บังคับให้ร้องเพลงกล่อมตัวเองขู่ว่าถ้าไม่ร้องจะตัดลิ้นทิ้งพอนางเอกร้องเพลงกล่อมพระเอกก็คิดถึงในอดีตท,ที่ตัวเองอดูแลนางเอกตอนเล็กๆเผล,เลอพูดขึ้นมาว่าต่อไปที่นี่ก็คือบ้านของนางแต่พอรู้สึกตัวก็ลุกมาทำหน้าบึง้งพูดกับนางเอกเสียงเย็นข่มขู่ว่าเรื่องคำทํานายของนางเอกมันน่าสนใจมากต่อไปที่นี่ก็เหมือนบ้านนางสั่งให้มานอนในห้องบอกว่าจะจับตาดูจนนางเอกสยองคิดว่าตะเกียะเผลเนึก ว่าพระเอกเป็นพี่ชายไปได้ยังไงใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้ายังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดไลค์ยังไงก็ช่วยกดเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะ ไม่นานนางเอกก็ได้ขึ้นมาทำหน้าที่แทนอันคังจนฟูกุยแอบอิจฉาหาเรื่องจิกด่านางเอกระหว่างเข้าวังพระเอกลงจากรถม้ามาจับมือนางเอกนางเอกเลยเห็นภาพว่ามีคนตกน้ำแล้วพระเอกกระโดดลงไปช่วยจนนางเอกชะงักบังเอิญที่ขบวนของท่านหญิงส่วนทางออกมาพระเอกไม่สนใจเข้าวังทันทีท่านหญิงที่เห็นนางเอกอยู่ข้างกายพระเอกก็โกรธตั้งใจว่าจะหาเรื่องนางให้ได้ส่วนนางเอกเห็นชุดท่านหญิงก็คิดว่า เป็นคนที่พระเอกกระโดดลงไปช่วยตามภาพที่นางเห็นพระเอกมาเข้าเฝ้าฮ่องเต้ที่บอกว่าเจิ้นกวักวกงยังไม่กลับมาแต่แม่ทัพฮู้คนสนิทยังกล่างพาท่านหญิงเข้าวังบังคับให้กําหนดวันแต่งงานคือพยายามจะควบคุมเต้ยพยายามเข้าควบคุมวังหลังแล้วฮ่องเต้ก็บอกพระเอกว่าวันนี้เรียกขุนนางเข้าวังก็มีแผนการท่านหญิงแอบชอบพระเอกมานานสละพระเอกให้นางหน่อยคงไม่เป็นไรเงาพระเอกนาเครียดบอกว่าตัวเองเป็นแค่ขันที องเตก็หัวเราะบอกว่าล้อเล่นนางเอกยืนอยู่กับฟูกุยข้างนอกจังหวะที่ฟูกุ้ยปวดท้องวิ่งไปเข้าห้องน้ําก็มีคนมาเชิญให้นางเอกไปเจอกับท่านหญิงพอมาถึงก,ก็โดนหาเรื่องเลยด่าว่านางอมาช้าแกล้งให้ดื่มชาร้อนๆซึ่งนางเอกรู้ตัวแล้วแหละว่าโดนหมายหัวเลยเอ่ยชื่อพระเอกออกมาท่านหญิงยิ่งโมโหโยนปิ่นตัวเองลงไปในสระบอกให้นางเอกไปงมคืนให้ทั้งที่นางเอกไายน้ำไม่เป็นพอนางเอกไม่ยอมก็โดนถีบตกน้ำไปซะอย่างนั้น พอพระเอกออกจากวังเห็นฟูกุ้ยอยู่คนเดียวก็รู้ว่าเกิดเรื่องกับนางเอกแน่ตอนนั้นท่านหญิงเห็นนางเอกไม่จมก็โมโหเอาหินโยนใส่จนนางเอกสลบค่อยๆจมลงในน้ําพระเอกตามมาถึงท่านหญิงเลยกระโดดลงน้ําไปอีกคนกะให้พระเอกมาช่วยตัวเองห้ามคนอื่นลงมาช่วยด้วยจะ้ะแต่พระเอกกระโดดลงไปช่วยนางเอกไม่สนใจชีเลยช่วยจูบถ่ายทอดอากาศให้ด้วยตอนนี้กําไลนางเอกก็ร่วงตกลงไปเหมือนกันเอาสลับกันช่วยชีวิต พอขึ้นมาได้นางเอกก็เพิ่งรู้ตัวว่ากำไรหายไปพระเอกปลอบว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะตามหากำไรมาให้นางให้ได้แต่พอรู้สึกตัวก็วางท่าเก็กเหมือนเดิมบอกว่ามาตายนอกจวนทำให้ตัวเองขายหน้าแม้แต่สุก็จะไม่เก็บกลับแม้เพิ่งจะลงไปช่วยชีวิตเขาหยกหยกท่านหญิงลุกมาหาเรื่องว่าไม่ช่วยนางที่ตกน้ำพระเอกก็พูดเรียบๆว่าคราวหน้าจะช่วยแน่นอนสั่งให้ฟูกุยออกโรงฟูกุยให้ทุกคนที่เหลือคุกเข่าให้หมดเอารายงานการทำผิด ทุกคนมาแชฉเป็นฉากๆเพราะตั้งแต่วันที่ท่านหญิงนะมาหาเรื่องนางเอกถึงในจวนพระเอกก็ให้ฟูกุยไปจับตาดูพฤติกรรมพวกนางไว้หมดแล้วท่านหญิงเองก็ไม่กล้าช่วยพวกคนใช้เลยโดนโทษโบยปลงผมบวชชี เย็นนั้นหมอหลวงบอกให้นางเอกขับไล่ไอหนาวพระเอกก็เลยใช้ให้นางเอกมาขัดถูหลังให้ตัวเองซะเลยนางเอกช่วยขัดตัวไปปากก็ประจบไปด้วยแต่ในใจนี้หลอกด่าพระเอกไปมากมายจู่ๆพระเอกก็ลืมตาขึ้นมาจับมือนางเอกถามว่าทําไมนางไม่รู้อนาคตวันนี้หรือว่ารู้แต่แกล้งปิดบังกันแน่นางเอกรีบบอกว่าเออบางทีนางก็ไม่แม่นไงพระเอกเลยดึงมือมาถามใกล้ๆว่าถ้างงานเรื่องที่นางเอกพูดว่าตัวเองจะตกหลุมรักนางล่ะนางเอกตกใจ ดึงมือออกรีบบอกว่าจะไปหยิบเสื้อคลุมมาให้พระเอกเลยลุกขึ้นมาแล้วก็เดินมาหยิบเสื้อคลุมสะบัดใส่ด้วยตัวเองโอ้ยกรีดตกใจหมดเลยพระเอกทำเสียงเย็นถามว่าสิ่งที่นางเห็นในอนาคตเกี่ยวกับตัวเองคืออะไรกันแน่นางเอกพูดติดอ่างว่ามันสับสนไปหมดเห็นว่าพระเอกจะตายเพราะตัวเองพระเอกก้มลงมามองใกล้ๆบอกว่าถ้างั้นฆ่านางเอกซะตั้งแต่ตอนนี้คำทํานายก็ไม่แม่นแล้วพระเอกสร้างศัตรูทั่วไปหมดถ้ารู้ว่าวันหนึ่งจะตกหลุมรักคนคนหนึ่งแล้วก็ ให้นางเอกลองเดาซิว่าจะทำยังไงว่าแล้วก็เอานิ้วปาดขอนางเอกเหมือนว่านางจะโดนเชืด้ดพระเอกหน้าตาน่ากลัวมากส่วนานางเอกก็มองตาค้างพอดีฟูกุยวิ่งมารายงานว่าแม่ทับหูเข้าวังห้องเต้เลยเรียกพระเอกเข้าวังด่วนอ่ะวันนี้นางเอกรอตายไปได้หนึ่ง แม่ทับฮูเข้ามาบอกฮองเต้ว่าท่านหญิงกลับไปก็เอาแต่ร้องโวยวายว่าจะแต่งงานกับพระเอกคนเดียวเท่านั้นแต่ที่เข้าวังมาที่จริงแล้วคือจะมาขู่ให้พระเอกกับฮองเต้ช่วยกันสนับสนุนรับท่านหญิงมาแต่งงานเป็นฮองเฮาให้กำเนิดโอรสมังกรค่ะพอแม่ทับอ,ออกไปฮองเต้ก็เกลี้ยวกราดมากที่พวกนั้นคิดจะบังคับให้ท่านหญิงเข้าวางังทั้งที่ก่อเรื่องน่าอับอายขนาดนี้พระเอกพูดตรงๆว่าพวกนั้นคงกลัวฮองเต้มากขึ้นเรื่อยๆเ,เลยกะหาผู้สืบทอด บาลังคนใหม่ที่ควบคุมง่ายกว่าแต่ฮองเตมไม่เคยลืมแค้นของแม่ตัวเองและที่ตระกูลพระเอกโดนฆ่าล้างตระกูลเรื่องนี้ยังไงก็ต้องชดใช้ด้วยเลือดคืนนั้นนางเอกกลัวมากคิดว่าตัวเองจะโดนเก็บแล้วเลยหยิบเอาถุงเข็มออกมาวางเอากระดองเต่าออกมาทำนายว่านางจะมีโชคนางเอกดีใจกะจะหนีวันนี้นี่แหละ แ,แค่เปิดหน้าต่างก็เจอลมกันโชกรุนแรงพายุฝนตั้งเขามันดีซะที่ไหนพอดีพระเอกกลับมานางเอกเลยรีบเก็บของหนีไปแต่ว่าลืมถุงเข็มเงินเอาไว้ในห้องพระเอกกลับมาถึงก็สั่งให้ทุกคนรอข้างนอกส่วนตัวเองอยู่ในห้องคนเดียวด้วยความเคยชินยังสั่งให้นางเอกรินชามาให้ทั้งที่นางเอกอยู่นอกห้องลมพัดแรงจนหน้าต่างเปิดเพราะนางเอกลืมลงกรอนไว้ทำให้เทียนดับทั้งห้องพระเอกก็เกิดอาการหลอนขึ้นมา นางเอกที่กำลังจะหนีนึกได้ว่าตัวเองลืมปิดหน้าต่างแถมยังลืมเข็มทองเอาไว้ในห้องก็เลยย้อนกลับมาเอาส่วนพระเอกกำลังหลอนเพราะตอนเด็กๆตัวเองเห็นคนที่บ้านถูกเจิ้นกวัวกงฆ่าในขณะที่แอบอยู่ในตู้ตอนนั้นลูกเสาของเจิ้นกวัวกงก็ตามมาโดยไม่รู้อินโนอินเนเด็กคนนั้นก็คือนางเอกนั่นเองพระเอกเห็นภาพหลอนใช้ดาบฟันทั่วไปหมดเกือบจะฟันนางเอกแล้วแต่สุดท้ายก็ลม้มลงไปนางเอกทั้งตกใจทั้งกลัวโดนฆ่าแต่ก็เป็นห่วงพระเอกก็ พระเอกเอาไว้ทั้งคืนพระเอกสั่งให้นางเอกร้องต่อไปเพราะเห็นภาพหลอนที่นางเอกตอนเล็กๆช่วยร้องเพลงกล่อมนางเอกก็ยอมร้องเพลงให้ฟังทั้งคืนพระเอกลืมตาตื่นมาตอนเช้าเห็นนางเอกนอนหลับอยู่ข้างๆก็เอื้อมมือไปใกล้ๆคิดว่าตัวเองคงใจอ่อนรักนางเหมือนคําทํานายแล้วก่อนจะบังคับตัวเองว่านางก็เป็นแค่หมากเท่านั้นนางเอกลืมตาเห็นพระเอกเกือบจะจับหน้าพระเอกเลยเปลี่ยนไปบีบคอนางแทนนางเอกชักโมโหโตกลับว่านางเป็นผู้ ผู้หญิงจะโดนผู้ชายทำไร้ายได้ยังไงพระเอกส่วนว่าตัวเองเป็นขันทีก็เจอนางเอกส่วนกลับว่าพระเอกเป็นขันทีปลอมเอา้าแล้วสอดมองตากันใกล้ๆก็มาเฉยตอนนั้นท่านหญิงบุกมาถึงห้องนอนพระเอก ทั้งที่ฟูกุ้ยพยายามห้ามพระเอกกลิ้ซ่อนนางเอกไว้ในผ้าหม่มบอกว่าตัวเองจะเปลี่ยนเสือ้อเชิญท่านหญิงไปรอข้างนอกพอทุกคนไปแล้วนางเอกก็เพนเหมือนกันทิ้งพระเอกให้เหม่อตามหลังอยู่คนเดียวท่านหญิงจะมาตามจีบพระเอกแต่แกล้งเอาใจนางเอกบอกว่าข้าพวกคนรับใช้วันนั้นที่ทําให้เข้าใจผิดไปหมดแล้วนางเอกถึงกน็นาซีดแต่ท่านหญิงก็แกล้งทําดีด้วยบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับนางเอกสองคนแล้วหลอกถามว่านางกับพระเอกเป็นอะไรกันแน่มี พระเอกกับฟูกุยแอบยืนดูอยู่ไกลๆนางเอกเอาตัวรอดบอกท่านหญิงว่านางมองเห็นอนาคตได้เลยอยู่ข้างตัวพระเอกให้หลบพ้นจากอันตรายท่านหญิงก็เลยสั่งให้นางช่วยทํานายให้ตัวเองบ้างความจริงนางเอกไม่มีกําไรแล้วถูกไหมนางก็เลยด้นสดพูดมั่วไปเรื่อยว่าเห็นพระเอกใช้เชือกมัดอยากล่วงเกินท่านหญิงกะว่านางจะกลัวที่ไหนได้ท่านหญิงชอบมากอยากรู้รายละเอียดมโนไปว่าถูกพระเอกทำไม่ดีไม่ร้ายไหวไหมคะท่านหญิงดีอกดีใจให้ทองนางเอกก่อนจะกล ลับไปส่วนฟูกุยเหม็ยนนาคิดว่านางเอกทอรยศหักหลังพระเอกเพื่อทองสองแท่งนี้พระเอกโกรธที่นางเอกไม่สนใจตัวเองเลยหาเรื่องนางเรื่องรับทองนางเอกก็ทําหน้าเป็นบอกว่าคนอย่างพวกนางไม่กลัวตายแต่กลัวจนโถพระเอกรู้ทันว่านางเอกจะเอาเงินไปใช้กับพวกเด็กๆในศาลเจ้านางเอกตกใจลุกขึ้นมาหาเรื่องบอกว่าเด็กพวกนั้นไม่ได้ทําอะไรผิดพระเอกก็บอกว่าตอนนี้ให้นางติดตามตัวเองคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นคนที่ ทําให้นางคิดอยากจะหนีตัวเองกวาดล้างไปหมดแล้วนางเอกช็อกมากตบหน้าพระเอกไปทีหนึ่งจนฟูกุยเกือบชักดับออกมานางเอกด่าว่าจะทํายังไงกับนางก็ได้แต่ไม่ควรแตะต้องขีดจํากัดของนางก่อนวิ่งกลับไปที่ศาลเจ้านางเอกร้องไห้วิ่งตามหาพวกเด็กๆที่เคยอยู่ด้วยกันโทษตัวเองว่าเป็นพี่สาวที่ดูแลน้องๆได้ไม่ดีนางเอกเสียใจมากเพราะพี่ชายก็ยังไม่มารับเด็กๆก,ก็ถูกทําร้ายนางไม่เหลือครอบครัวแล้วแล้วก็นางร้องไห้อยู่ท่ามกลางสายฝน พระเอกเดินกลางร่มมาให้มาแบบหล่อเชียวนะแต่ใส่ตาก,ก็เย็นชาเหมือนเดิมนางเอกวอยวายแต่พระเอกก็อุ้มนางเอกพามาดูว่าที่จริงพวกเด็กๆทุกคนยังอยู่ดีมีคนสอนหนังสือให้นางเอกอึ้งดีใจมากส่วนเด็กๆก,ก็วิ่งมากอดน,นางเอกกันทุกคนที่แท้พระเอกกับพาเด็กๆมาช่วยให้ทุกคนมีตัวตนมีทะเบียนบ้านให้อาบน้ําพามาเรียนเนี่ยก็คือการกวาดล้างของพระเอกตั้งหากนางเอกคุกเข่าประจบเอาใจพระเอกยกใหญ่จนพระเอกอดใจ อ่อนไม่ได้ยืนขนมให้นางเอกกินนางเอกเล่าว,ว่าตัวเองก็เป็นกำพร้ามาตลอดโชคดีที่มีพี่ชายคนหนึ่งช่วยดูแลนางช่วงแรกที่พี่ชายจากไปก็ยังส่งเงินกับจดหมายมาให้แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวคราวอีกเลยพระเอกฟังแล้วลุกขึ้นยืนบอกว่าตอนนี้พี่ชายคงมีชีวิตที่ดีในที่สุดนางเอกก็ถามพระเอกว่าพระเอกคือพี่ชายของตัวเองใช่ไหม พระเอกเอาผ้าแดงปิดตานางเอกไว้เหมือนที่นางเคยเล่นกับพระเอกตอนเล็กๆแต่กระซิบบอกว่าตัวเองไม่ใช่พี่ชายคนนั้นนางเอกไม่ยอมเชื่อเพราะไม่ว่าจะเป็นโรคฝันผวาหรือกระดาษจดหมายแม้แต่ขนมที่นางชอบก็เหมือนกับที่พี่ชายเคยรู้ทั้งหมดพระเอกเลยหยิบจดหมายออกมาฉบับหนึ่งให้นางซึ่งในจดหมายพระเอกเขียนแทนตัวเองว่าแต่งงานมีลูกมีตำแหน่งอยู่นอกเมืองทุกอย่างเรียบร้อยดีไม่ต้องห่วงหวังว่าวันหนึ่งข้างหน้าคงได้พบกันนางเอกก็น้ำตาไหลเลย คือก่อนหน้านี้พระเอกเห็นแล้วว่ากระดาษมีคนมาจับก็ไม่อยากเปิดเผยตัวตนเลยเขียนจดหมายฉบับนี้ขึ้นมานางเอกเช็ดน้ําตาแล้วเดินออกมายิ้มแป้นบอกพระเอกว่าพี่ชายนางมีชีวิตที่ดีแล้วนางไม่เสียใจเลยนางเลิกคิดถึงพี่ชายแล้วพระเอกถามลอยๆขึ้นมาว่าถ้าสวรรค์กําหนดให้ทั้งสองคนต้องแยกจากกันแล้วทําไมต้องให้มาเจอกันอีกนางเอกกลับยิ้มมองไปไกลๆบอกว่าการที่สองคนได้เจอกันคือเรื่องที่โชคดีที่สุดของพวกเขาตั้งหากจนพระเอก ถอนหายใจบอกว่าตอนนี้บ้านเมืองไม่สงบสุขห้องเต้ยังเยาว์วัยและคิดจะยึดอำนาจจากขุนนางเพราะต้องการให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสงบสุขอีกไม่นานวันนั้นก็คงเป็นจริงนางเอกหันมาจับมือพระเอกบอกว่าพูดได้ดีแต่พอเห็นผ้าแดงที่พันนิ้วพระเอกอยู่ก็ชะงักเพราะนี่ก็เป็นนิสัยที่พี่ชายชอบทำมากๆนางเอกยิ้มพูดต่อว่าถึงแม้ตัวเองจะช่วยไม่ได้แต่จะอยู่ข้างๆพระเอกถ้าวันหนึ่งจะให้นางบุกน้ำลุยไฟก็ยอมพระเอกสะบัดมือทิ้งแต่ ก็เรียกนางเอกกลับบ้านไปด้วยกัน พระเอกกลับมานั่งทํางานนางเอกก็คอยจุดเทียนแอบมองพระเอกไปด้วยแอบมองไปก็ยิ้มไปจู่ๆพระเอกก็สั่งให้นางเอกไปนอนที่อื่นไม่ต้องมานอนห้องตัวเองแล้วจนนางเอกจ่อยวันต่อมานางเอกแอบเพ้อคิดถึงแต่หน้าพระเอกท่านหญิงก็บุกมาหาเรื่องบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับถามว่าคําทํานายของนางเมื่อไร่จะเป็นจริงพยายามให้นางเอกบอกให้ได้ว่าที่นางเห็นพระเอกจับตัวเองมัดคือที่ไหนแล้วก็เตรียมเชือกมาด้วยนะโรคจิตสุดๆพระเอกมาเซฟ นางเอกจนท่านหญิงโวยวายพระเอกเลยให้ฟูกุยอยู่ช่วยเล่นกับนางแทนแต่ว่าโดนท่านหญิงเมินที่แท้พระเอกเห็นนางเอกใส่ชุดขันทีก็กลัวนางจะขันเลยปรุงยาแก้ขันมาให้ที่จริงคือใจดีมากนะแต่ว่าน่าโหดมากแล้วพระเอกก็ตั้งใจทายาให้นางเอกด้วยตัวเองก้มหน้ามาเป่าให้ใกล้ๆท่านหญิงเดินตามมาดูก็นึกว่าสองคนนี้มีอะไรกันอีกนางเอกก็เลยโดนหมายหัวจู่ๆฮองเตเรียกนางเอกไปเข้าพบเป็นการส่วนตัวนางเอกตกใจพระ เอกก็ได้แต่บอกให้ระวังส่วนฟูกุยแอบเน็บว่านางเอกเอะเหยียบหัวพระเอกขึ้นที่สูงฮองเต้เรียกนางเอกมาถามว่ามีอะไรพิเศษนักหนาะพระเอกถึงไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้นางเอกรีบบอกว่านางเป็นแค่ขันดีจะมีอะไรพิเศษบ้างแต่ฮองเต้หัวเราะใส่พอดีกงกงวิ่งเอาขนนกของเหยี่ยวพระเอกมาให้บอกว่าเจอบินวนต่ำส่งเสียงร้องปั่นป่วนอยู่นอกวงังนางเอกก็รู้ทันทีว่ามีเรื่องเกิดขึ้นกับพระเอกแล้ว ก่อนหน้านั้นพระเอกถามฟูกุยว่าฮองเต้เรียกนางเอกไปทําไมฟูกุยบอกว่าสงสัยฮองเต้สนใจนางเอกมั้งพระเอกเถียงว่านางเอกเป็นแค่ขันทีฟูกุยก็เลยขำเพราะว่าคงจะมีแต่ท่านหญิงเท่านั้นแหละที่ดูไม่ออกว่านางเอกเป็นผู้หญิงคือเขาดูออกกันหมดจู่ๆก็มีคนให้กงกงมาเรียกพระเอกเข้าวังบอกว่าเรื่องนางเอกแต่ที่จริงพระเอกโดนท่านหญิงวางยาค่ะนางเอกเพิ่งวิ่งออกจากวังมาเจอฟูกุยบอกว่าพระเอกเพิ่งเข้าวังไปเพราะเรื่องนางทั้งคูก็ รู้ว่าเกิดเรื่องแล้วท่านหญิงจับพระเอกมาใส่ชุดแต่งงานเพราะนางนี่แอบหลงรักพระเอกมานานแล้วในขณะที่คนอื่นดูถูกหาว่านางเป็นท่านหญิงตัวปลอมก็มีพระเอกที่ใช้คําพูดปกป้องนางเป็นคนเดียวที่เห็นว่านางก็เป็นคนเหมือนกันพระเอกฟังนางเพอ้อพักใหญ่ก็บอกให้หยุดเล่นได้แล้วลุกขึ้นจะเดินหนีท่านหญิงก็เอาปิ่นมาขู่ฆ่าตัวตายนางแค่ต้องการงานแต่งเล็กๆโดยไม่ต้องบอกใครแต่พระเอกบอกว่าไม่มีทางท่านหญิงเองก็เป็นแค่มากตัวหนึ่งของเจิ้นกัวกงเท่านั้น ท่านหญิงแทบบ้าบอกว่าที่นางทำทั้งหมดก็เพราะรักพระเอกตาโตเดินเข้าไปใกล้มองหน้านางแบบโรคจิตมากบอกว่ารักก็แค่คำที่ไร้ประโยชน์ท่านหญิงโกรธมากดับเทียนทางห้องจนพระเอกเริ่มหลอนท่านหญิงเดินมาจับตัวพระเอกไว้เลยโดนพระเอกบีบคอพระเอกเนี่ยเกือบใช้ปิ่นแทงท่านหญิงแล้วนะแต่นางเอกกับฟูกุยเข้ามาห้ามไว้พระเอกตกใจปาปิ่นทิ้งไปโดนหมวกของนางเอกจนผมสะบัดลงมาพระเอกลม้มลงสลบทันทีส่วนท่านหญิงก็หัวเราะเหมือน คนบ้าเพิ่งรู้ว่านางเอกเป็นผู้หญิงสายตานางคือมุ่งรายมากเดินมาหาหนางเอกไกลๆเชยคางบอกว่าจะรอวันที่นางมาหาตัวเอง แม่ทับหูเอาเรื่องท่านหญิงมาขู่ฮ่องเต้จนฮ่องเต้ออกราชโองการว่าฟูกุยข่มขู่ท่านหญิงให้โดนโทษประหารภายในเจดวันนางเอกพยายามช่วยแต่พระเอกรับราชโองการไปเรียบร้อยฟูกุยฝากฝั่งนางเอกให้ดูแลพระเอกแทนส่วนนางเอกก็โวยวายไม่ยอมรับราชโองการนี้ที่จริงเดิมทีฮ่องเต้กับพระเอกวางแผนกันไว้จะหาหลักฐานทุจริตของแม่ทับออกมาแต่นางเอกเข้ามาขวางแผนการซะก่อนพระเอกรีบขอเมตตาแทนนางบอกจะ ดำเนินแผนเดิมเปลี่ยนให้ฟูกุยไปหาหลักฐานมาให้ฮ่องเต้เตือนว่าถึงหาหลักฐานได้แต่ฟูกุยก็โดนโทษประหารอยู่ดีพระเอกบอกว่าจะเอาหลักฐานมาแลกกับชีวิตของฟูกุยแม่ทับเจ้าเล่์มากถึงมีหลักฐานตรงๆก็คงไม่ยอมรับง่ายๆแล้วบอกว่าให้เปลี่ยนไปสืบหาหลักฐานเรื่องอื่นแทน นางเอกเป็นห่วงที่ฟูกุยรับผิดแทนนางวิ่งมาขอร้องพระเอกจะไปรับโทษตายแทนฟูกุยุยก็เลยโดนพระเอกเก,กลี้ยกล่อดใส่ว่าจะไปเดีลยวกับคนอย่างแม่ทัพหรือท่านหญิงแบบมั่วๆสงเดชไม่ได้เดินมาขู่นางเอกว่าเป็นแค่คนใต้มาคับบัญชาอยากคิดจะมาขู่ตัวเองนางเอกบอกว่านางอะแค่จะมาขอร้องให้ช่วยฟูกุุยเท่านั้นพระเอกบอกว่าที่ฟูกุุยทำไปไม่ได้ช่วยเพราะเห็นนางเป็นเพื่อนแค่ทำตามคำสั่งตั้งหากและพระเอกจะทำอะไรก็ไม่ต้องการคำแนะนำของ นางแล้วก็เดินไปเลยนางเอกได้ข่าวว่าวันต่อมาฟูกุ้ยจะโดนประหารแล้วก็คิดว่าเป็นฝีมือท่านหญิงเลยไปหานางถึงจวนกลางดึกนางเอกพยายามขอร้องให้ช่วยฟูกุย้ยท่านหญิงหันมาถามว่านางเอกไม่ชอบพระเอกหรือไงถ้าอยากช่วยก็ให้มาเล่นเกมกันก่อนนางมีให้เลือกสองข้อข้อหนึ่งคือเอาเงินแล้วไปซะห้ามอยู่ข้างกายพระเอกนางเอกรีบตอบทันทีว่านางเลือกข้อสองท่านหญิงหัวเราะบอกว่าถ้างั้นน่ะให้นางเอกไปคุกเข่าที่สวนถ้านางคุกเข่าได้ ได้หวันก็จะไว้ชีวิตฟูกุยเพิ่มอีก1วันนางเอกดีใจมากรับคำทุกอย่างทั้งที่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวหิมะตกนางเอกก็ออกไปนั่งคุกเข่าท่ามกลางหิมะ ตอนนั้นเองพระเอกออกนอกเมืองไปสู้กับคนของแม่ทัพส่วนฟูกุยที่วางแผนกับพระเอกอยู่แล้วก็แอบหนีออกจากวางังไปตามหาหลักฐานการทุจริตของแม่ทัพในขณะที่นางเอกนั่งอยู่ท่ามกลางหิมะคนเดียวโถน้องเอ๋ยไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเลยในที่สุดแผนของพระเอกก็สําเร็จฮองเตที่รอฟังข่าวอย่างวาวุ่นถึงปล่อยวางลงได้ฟูกุยได้รับการช่วยเหลือออกมาแต่ก็ยังปากมากจีบปากจีบคอพูดว่าตัวเองอโดนโทษบ่อยแบบเนี้จะอายุสั้นแล้วบ ว่าคิดถึงพระเอกตลอดแล้วก็ห่วงว่านางเอกหายไปไหนกงกงเลยเพิ่งบอกว่านางเอกโดนท่านหญิงล่อให้ไปหาหลายวันแล้ว นางเอกนั <un Ring> ่งคุกเข่าท่ามกลางหิมะคิดถึงตอนที่ท่านหญิงถามว่านางไม่ชอบพระเอกหรือไงนางเอกก็ตอบไปว่าไม่ชอบพระเอกเป็นคนไร้ความรู้สึกนางแค่เคยรับปากว่าจะอยู่ที่จวนพระเอกเท่านั้นจนท่านหญิงหัวเราะบอกว่าพระเอกนางเอกนี่ประหลาดแท้ทั้งที่ชอบแต่ก็พูดว่าไม่ชอบอยู่นั่นแหละจนนางเอกถามว่าชอบคืออะไรท่านหญิงก็บอกว่าชอบก็คือการที่นางเอกเลือกข้อสองยังไงล่ะจนนางเอกอึ้งนางเอกนั่งอยู่กลางหิมะคิดถึงเรื่องของพระเอกกับนางเอกที่ ผ่านมาแล้วก้มลงเขียนบนหิมะเป็นคําว่าสองก่อนจะค่อยๆล้มลงสลบไปพระเอกที่เพิ่งมาถึงก็เอาเสื้อคลุมห่มให้แล้วอุ้มนางเอกเดินออกจากจวนไปเลยมีท่านหญิงแอบมายืนมองตามด้วยสายตาทั้งเศร้าทั้งแค้นวันต่อมานางเอกตื่นขึ้นมาเห็นฟูกุยกําลังต้มยาให้ตัวเองอยู่ก็ดีใจที่ฟูกุ้ยยังไม่ตายฟูกุ้ยถามว่าทะเลาะกับพระเอกหรอจนนางเอกกับพระเอกที่เดินผ่านมาพอดีพูดพร้อมกันว่าเปล่าฟูกุยบอกว่าเมื่อคืนนี้พระเอก เป็นคนอุ้มนางเอกส่งกลับมาด้วยตัวเองเชียวนะส่วนพระเอกก็ได้ข้อความวอาฮองเตเรียกให้เข้าเฝ้าแล้วให้พานางเอกไปด้วย ฮองเต้ถามว่านางเอกเป็นใครมาอยู่กับพระเอกได้ยังไงพระเอกคิดถึงที่ฮองเต้ต้องการตามหาท่านหญิงตัวจริงเอามากดดันเจิ้นกัวกงก็พูดไปว่านางเอกคือเทพธิดาทำนายดวงชะตาในศาลเจ้านางมีบุญคุณช่วยชีวิตเลยพานางมาอยู่ข้างกายไม่บอกความจริงว่านางเอกก็คือท่านหญิงตัวจริงฮองเต้แกล้งถามว่าไม่ใช่ว่าพระเอกชอบนางเขานะจนนางเอกตาโตพอพระเอกปฏิเสธฮองเต้ก็สั่งให้นางเอกอยู่ที่วังเดินมาจูงมือนางเอกออกไปเลยพระเอกด แต่มองตามนาเครียดแม่ทับบุกมหาท่านหญิงด่าเรื่องที่ลงโทษนางเอกบอกว่าพระเอกได้หลักฐานของตัวเองตอนอยู่ที่เมืองชายแดนไปแล้วท่านหญิงเดินลอยหน้าลอยตาว่าแม่ทัพก็ทําตัวเองอย่ามาคิดสั่งนางด่าว่าแม่ทับเป็นแค่สุนัขรับใช้ของเจิ้นกัวกงเท่านั้นแม่ทับเลยส่วนกลับว่านางก็เป็นแค่ของทดแทนท่านหญิงก็เลยเยาะเย้ยว่าแผ่นเจิ้นกัวกงกับแม่ทับไม่มีทางสําเร็จหรอกที่คิดจะให้นางเป็นฮองเฮาหารู้ไหมว่าพระเอกเตรียมนางเอกที่เป็นผู้หญิงเอาไว้ค้า ไก่ฮองเต้ตั้งนานแล้วก่อนจะหัวเราะเป็นบ้าเป็นหลังอยู่คนเดียวนางจะเสียสติอยู่แล้วค่ะ พระเอกบอกฮองเตว่านางเอกก็แค่เด็กผู้หญิงกลัวจะก่อเรื่องให้เตามากกว่าที่อยู่ในวงังจนฮองเตาถามว่าไม่ไว้ใจตัวเองหรือไงบ่นว่าพระเอกก็มีช่วงเวลาที่ใสยตาผิดพลาดได้เช่นกันก่อนตบมือเรียกนางเอกที่ใส่ชุดกุลสตรีสูงสักออกมาให้ดูพระเอกนะอึง้งมองตาค้างไปเลยจ้าฮองเตาถามว่าเป็นไงสวยไหมพระเอกก็หลบตาบอกธรรมดาเบ๋ไม่โดดเด่นจนนางเอกแอบหลอกด่าพระเอกในใจฮองเตบอกว่าถ้าไม่สนงั้นเดี๋ยวรับนางเข้าวังนะพระเอกก รีบปฏิเสธทันทีแม่ปากไม่ตรงกับใจตอนนั้นแม่ทับฮูมาขอเข้าเฝ้าพระเอกเลยลากนางเอกหลบไปข้างหลังแม่ทับจะมาร้องเรียนที่เต้มีผู้หญิงอยู่ข้างกายแต่พอเห็นหน้านางเอกก็ตกใจเพราะนางเอกหน้าเหมือนอดีตฮองเฮามากพยายามถามว่านางชื่อแท่อะไรมาจากไหนพระเอกก็ปกป้องขู่ให้แม่ทับกลับไปสั่งสอนท่านหญิงดีกว่า ใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้ายังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากด like ยังไงก็ช่วยกดเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะ นางเอกแอบดีใจที่พระเอกปกป้องตัวเองแต่พระเอกกำลังคิดหนักเพราะรู้ว่าห้องเต้กับแม่ทับจำนางได้แล้วนางเอกเป็นจุดอ่อนเดียวของเจิ้นกัวกงแล้วพอหันมาเห็นนางเอกทำหน้าแป้นลนยิ้มอยู่พระเอกเลยเดินหลบออกมาตอนนี้พระเอกก็รู้ตัวแล้วเหมือนกันว่านางเอกก็เป็นจุดอ่อนตัวเองฟูกุยวิ่งมาชวนนางเอกไปจุดไฟเย็นเล่นกันสองคนเป็นการตอบแทนที่นางเอกคุกเข่ากลางหิมะให้ส่วนพระเอกมาแอบยืนดูที่ริมหน้าต่างทำเป็นไม่แคร์ทั้ง ที่จริงๆแล้วว่าตัวเองเป็นคนให้ฟูกุ้ยไปซื้อไฟเย็นมาเล่นแล้วก็ยืนเหม่อดูนางเอกเล่นดอกไม้ไฟหัวรอกับฟูกุยอย่างมีความสุขพระเอกได้แต่คิดในใจถามพ่อแม่ที่ตายไปว่าตัวเองไม่ทำร้ายนางเอกจะได้ไหม คืนนั้นพระเอกมาช่วยนางเอกปล่อยโคมลอยเล่นกันบรรยากาศสงบสุขมากบนโคมไฟนางเอกเขียนไว้ว่าไม่ว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงขอแค่มีความจริงใจเท่านั้นก็พอเพราะนางเชื่อว,ว่าไม่ว่าโชคชะตาจะกําหนดมายังไงแต่สุดท้ายก็ขึ้นกับหนทางที่เลือกเองบอกพระเอกว่าต่อไปจะดีหรือไม่ดีนางก็จะฟังหัวใจตัวเองถึงต้องตายก็ไม่เป็นไรยิ้มกว้างให้พระเอกเลยทั้งสองคนมองตาก,กันจนฟูกุยชักจะไม่แน่ใจว่าตัวเองควรอยู่ตรงนี้ต่อไป หรือเปล่าก็ขอขอขั้นสูตร ไม่นานฟูกุยก็มารายงานว่าสายลับที่สานเจ้าช่างเซิงกำลังจะถูกเปิดเผยต้องถอนกำลังด่วนนางเอกได้ยินก็ตกใจจนรินชาล้นถ้วยโดยไม่รู้ตัวพระเอกแตะมือนางเบาๆหันไปสั่งให้ฟูกุยคุ้มกันเด็กๆออกนอกเมืองนางเอกเสนอตัวว่าให้นางไปช่วยควบคุมพวกเด็กๆด,ดีกว่าเพราะนางสนิทกับเด็กๆมากจนพระเอกยอมให้นางไปกับฟูกุยด้วยพระเอกกำลังจะเข้าวังไปพบเตก็เจอแม่ทัพกลางทางแม่ทัพพยายามถามหานางเอกพระ เอกก็ใบเบี่ยงไม่ยอมรับใดๆทั้งสิน้นแล้วขู่เบาๆว,ว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้ายโมโหร้ด้วยแม่ทัพเห็นพระเอกไม่เล่นด้วยก็ขู่กลับว่านางเอกหน้าเหมือนอดีตฮองเฮายังกระแกะหรือว่าจะมีที่มาไม่ธรรมดาเพราะอดีตฮองเฮาเป็นน้องสาวเจิ้นกวัวกงพระเอกก็แกล้งโยกโยไปมาจนแม่ทัพโมโหเดินหนีไป นางเอกมาช่วยอบพยพเด็กๆแล้วคุยกับน้องชายคนหนึ่งว่านางไม่อยู่รอพี่ชายที่ศาลเจ้าแล้วนางรู้แล้วว่าพี่ชายอยู่ข้างๆคือนางเอกมั่นใจแล้วว่าพระเอกก็คือพี่ชายที่เคยอยู่กับนางตั้งแต่เด็กๆแต่ในเมื่อพระเอกไม่อยากบอกนางแค่ได้อยู่กับพระเอกก็พอแล้วนางเอกถามฟูกุยว่าพระเอกเป็นคนยังไงฟูกุยบอกไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่แน่ๆพระเอ,ก,อกเป็นคนจริงคนอย่างพระเอกไม่โกหกใครแต่ถ้าเกิดต้องทำขึ้นมาก็แปลว่าต้องการปกป้อง คนคนนั้นพอดีฟูกุยนึกได้ว่าตัวเองลืมหยิบหลักฐานเอาผิดฝั่งเจ้นกวัวกงนางเอกก็เลยอาสาจะไปหยิบให้เองบอกให้ฟูกุยพาเด็กๆออกนอกเมืองไปก่อนฮองเตเรียกพระเอกมาแล้วเอารูปอดีตฮองเฮามาเปิดดูบอกว่านางเอกหน้าคล้ายแม่ตัวเองจริงด้วยลองใจว่าพระเอกจะรู้เรื่องตัวตนนางเอกไหมพระเอกแถไปว่าเคยเห็นคนที่ไม่ใช่ญาติแต่ว่าหน้าคล้ายกันฮองเตอยากเอานางเอกมาเป็นหมากเพื่อต่อรองกับเจ้นกวัวกงพระเอกรีบคุกเข่าบ บอกว่านางเอกเป็นแค่เด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งแบกรับภาระนีไม่ไหวหรอกฮองเต้ยังวางแผนจะลากนางเอกเข้ามาให้ได้พระเอกหน้าเครียดรีบ,บอกว่านางเอกไม่เกี่ยวให้ปล่อยนางเป็นอิสระทําเอาฮองเตขึ้นละค่ะโถพระเอกนะเคยคิดจะเอานางเอกมาเป็นหมากแต่สุดท้ายก็ทําใจไม่ได้นะคะฟูกุยกลับมาถึงจวนแต่ว่าหานางเอกไม่เจอเพราะหลังจากที่นางเอกได้หลักฐานกลับเจอแม่ทัพมาดักรอนางอยู่คืนนั้นแม่ทัพหู้พยายามหาเรื่องแต่นางเอก เจ้าเล่พูดเรื่องท่านหญิงจนแม่ทับโมโหพยายามขู่ถามว่านางเอกเข้าไปที่แสนเจ้าได้ยังไงตั้งแต่แรก นางเอกทำหน้าเป็นบอกว่านางก็เดินก้าวซ้ายก้าวขวาเข้าไปตามปกติเออพอแม่ทับฮู้ลุกขึ้นมาจะเอาเรื่องนางเอกก็บอกว่านางอ่ะถูกส่งมาตั้งแต่เล็กนางจำอะไรไม่ค่อยได้แล้วการที่นางเป็นแม่หมอทำนายดวงชะตาทำให้ความทรงจำของนางไม่ค่อยดีเป็นการแลกเปลี่ยนแม่ทับเลยนึกได้ว่าเจนกัวกงเคยพูดเหมือนกันว่าน้องสาวตัวเองทำนายได้แม่นแต่ว่าความทรงจำแย่มากแม่ทับพยายามคอนเฟิร์มว่านางเอกตัวจริงอ่ะคือใครแต่นางเอกก็ยังแถลไหลลื่นไปเรื่อย ตอนที่นางเอกเกือบจะโดนลงไม้ลงมือฟูกุยก็โผล่มาช่วย ฟูกุยบุกเดี่ยวมายังขายขำทำเป็นลื่นตอนเดินมาหานางเอกด้วยเออให้มันได้อย่างนี้พอเข้ามาก็ทำท่ากลางวังอำนาจเหมือนว่าตัวเองพกกองทัพมาด้วยจะ้ะบอกว่านางเอกเป็นคนสำคัญของจวนจะพานางกลับแล้วทั้งคู่ก็ฉวยจังหวะหนีออกมาแม่ทัพรู้ตัวก็เลยให้ทหารทั้งกองรีบตามฆ่าแป๊บเดียวทั้งคู่ก็โดนตามทันฟูกุยเลยให้นางเอกขึ้นมาบังคับให้นางกลับไปคนเดียวส่วนตัวเองอยู่รอข้างหลังเอาชีวิตแลกกับความปลอดภัยของนางเอกเรียกว่า ายเหมือนวีระบุรุษนางเอกได้แต่ร้องไห้ที่เห็นฟูกุ้ยตายเพื่อตัวเองส่วนฟูกุ้ยฝากคําพูดสุดท้ายว่าให้ดูแลพระเอกแทนตัวเองด้วยโถสงสารมากขันที่คนสนิทของพระเอกแล้วก็เป็นเพื่อนคนเดียวของนางเอกอะ่ะ นางเอกหอบหลักฐานทั้งหมดฝ่าสายฝนกลับมาหาพระเอกบอกว่าฟูกุยฝากของมาให้สิ่งนี้สําคัญกว่าชีวิตตัวเองซะอีกฟูกุยตายในการต่อสู้ไปแล้วพูดจบนางเอกก็สลบไปเลยส่วนพระเอกช็อกใส่าตาแค้นมากหวันรุ่งขึ้นแม่ทับรู้ว่านี่ไปก็ไม่มีประโยชน์ชิงลงมือก่อนดีกว่าแล้วก็ลากเอาศพฟูกุยมาตามทางยังไม่ทันเดินไปถึงไหนก็เจอลงหินตั้งขวางอยู่พร้อมกับองค์รักของพระเอกมากันครบมาทวงร่างฟูกุยกลับแต่แม่ทับ ฮูก็ไม่ยอมเหมือนกันทั้งสองฝ่ายเกือบจะลงมือกันแล้วพระเอกนะขี่ม้าแบบเท่มากพระเอกให้แม่ทับฮูเลือกว่าลงนี้จะใส่ศพของฟูกุ้ยกลับหรือจะให้ใส่ศพของแม่ทับฮูโหแม่ทับนะใส่ร้ายหาว่าฟูกุ้ยมาลอบสังหารตัวเองถ้าพระเอกปกป้องแสดงว่าเป็นคนบงการละสิพระเอกก็ตอบกลับเสียงเย็นว่าถ้าพระเอกคิดฆ่าจริงๆแม่ทับคงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หรอกตีฝีปากกันไปพักใหญ่สุดท้ายแม่ทับก็ปล่อยร่างคืนให้นาง เอกโมโหเกือบวิ่งมาใช้อาวุธลับทำรายแต่พระเอกห้ามไว้บอกว่าจัดการเรื่องฟูกุ้ยสำคัญกว่าแม่ทัพเลยเดินลอยชายกลับไป นางเอกมาทำสุสานฝั่งร่างให้ฟูกุุยริมน้ำพร้อมชุดประจำตำแหน่งเพราะรู้สึกผิดคิดว่าฟูกุุยต้องตายเพราะมาช่วยนางพระเอกตามมาบอกว่าฟูกุุยไม่ได้ตายเพราะนางตัวเองกับแม่ท้าบะตาต่อตาฟันต่อฟันมาตลอดในที่สุดก็ต้องมีวันนี้ขึ้นจนได้ตัวเองต่างหากคือคนที่ควรจะขอโทษฟูกุยุยนางเอกรู้ว่าฟูกุ้ยยังหาน้องชายไม่พบพระเอกก็เล่าว่าที่จริงฟูกุุยหาน้องไม่เจอตั้งแต่ก่อนเข้าวังเป็นขันทีแล้วตอนที่เป็นขันทีฟูกุุยเองก็โดน ทำงานหนักโดนคนทำร้ายพระเอกเห็นก็เอาแป้งยางให้กินฟูกุยเคยเล่าว่าขายตัวมาเป็นขันทีเพราะอยากหาเงินซื้อยาให้น้องชายแล้วก็ขอติดตามมาอยู่กับพระเอกบอกว่าพระเอกช่วยชีวิตตัวเองไว้วันหน้าต้องใช้คืนให้แน่ที่จริงน้องชายฟูกุยมีปานแดงอยู่ที่หลังคอโอ้โหโคตรเศร้าเพราะเด็กที่นางเอกเก็บมาเลี้ยงก็มีคนหนึ่งที่มีปานเหมือนกันต้องเป็นน้องชายฟูกุยแน่ๆนางเอกเห็นพระเอกเศร้าเลยบอกว่าที่จริงแล้วพระเอกอ่ะเป็นคนใจดี สมัยเด็กๆใช่ตอนนี้ก็ยังใช่พระเอกรีบปฏิเสธว่าไม่ใช่พี่ชายคนนั้นของนางแต่นางเอกก็ยืนยันว่านางรู้ดีว่าพระเอกเป็นใครจะรอพระเอกพูดความจริงกับตัวเองสักวันหนึ่งนางเอกน้ําตาซึมบอกลาฟู่กุย้ยพระเอกก็เอาสร้อยข้อมือวางคืนไว้บอกว่านี่เป็นของที่ฟู่กุ้ยเคยให้ตัวเองขอคืนให้ในวันนี้นางเอกเห็นภาพก็นึกได้ว่านางเคยเห็นภาพอนาคตของพระเอกที่แวบไปแวบมาเหมือนวันนี้ไม่มีผิดนางเอกอึ้องคิดว่าถ้าทุกอย่าง เป็นความจริงจุดจบของพระเอกก็จะเป็นอย่างที่นางเห็นหรือเปล่าพอกลับมาพระเอกก็บอกว่าวันรุ่งขึ้นจะให้คนส่งนางเอกออกนอกเมืองนางเอกตก ใจบอกว่านางไม่ยอมไปพยายามบอกว่าตอนแรกนางหนีเท่าไหร่พระเอกก็ไม่ยอมแต่ตอนนี้นางมีเพื่อนนางมีบ้านนางผูกพันกับที่นี่ที่จริงพระเอกเป็นห่วงความปลอดภัยของนางแง้แต่ไม่ยอมพูดตรงๆบอกแค่ว่าให้นางเอกซ่อนตัวพอจบเรื่องพระเอกจะกลับมานางเอกไม่ยอมพูดว่านางอยากใช้ชีวิตอิสระอยู่บนฟ้าและทะเลที่กว้างใหญ่พระเอกนะลุกขึ้นยืนตาวาวบอกว่าวันหนึ่งจะให้นางได้ใช้ชีวิตแบบนั้นแน่ๆ พระเอกเอาหลักฐานที่ฟู่กุ้ยหามาได้มาให้เต้ดูซึ่งก็คือหลักฐานการทุจริตเงินช่วยผู้ประสบภัยหองเต้โกรธมากส่วนพระเอกก็คุกเข่าขอร้องให้เต้สั่งจับกุมตัวแม่ทัพหองเต้ชะงักเพราะถ้าแม่ทัพโดนจับตอนนี้จนกวัวกงที่กำลังจะกลับมาก็ต้องระวังตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนเนี่ยมันเป็นการรีบลงมือเกินไปพระเอกบอกว่าตอนนี้แหละที่แม่ทัพไม่ระวังตัวถึงจะเป็นโอกาสดีที่สุดในการเก็บกวาดเต้คิดหนักแต่สุดท้ายก็เห็นด้วยเตือนว่า ยังไงแม่ทัพฮูก็เป็นพระญาติของราชวงศ์ยังไงโทษก็ไม่ถึงตายเตือนให้พระเอกอย่าใช้อารมณ์เหนือเหตุผลพระเอกรับคําแต่มองหลักฐานที่ฟูกุยแลกมาด้วยชีวิตใส่ตายแข็งกร้ามากค่ะก่อนจะเดินออกไปแบบทรงอย่างแบ้สสุดๆ <c oughs> แม่ทัพเอ้ยไม่น่าตายดีแนะ่พระเอกออกมาบอกนางเอกว่าฮองเต้สั่งในประเทศแม่ทัพนางเอกเข้าไปจับมือพระเอกเลยบอกว่าแม่ทัพต้องชดใช้ด้วยเลือดเท่านั้นพระเอกก็รับปาก เช้าวันต่อมาพระเอกพาคนทั้งกองมาจับแม่ทับถึงจวนตามราชองค์การก็คือแม่ทับจะถูกริบซับรถเป็นซ้ามันชนแล้วในประเทศออกนอกเมืองหลวงแม่ทับหัวเราะถ้าตัวเองได้ออกนอกเมืองมันเหมือนปล่อยเสือเข้าป่าไปสมทบกับเจ้นกัวกงจะไปรอฟังข่าวการตายของพระเอกอยู่ข้างนอกพระเอกแค่นหัวเราะถามว่าคิดว่าตัวเองจะปล่อยไปหรือไงก่อนจะชักดาบออกมาย่างสามขุมเดินหาแม่ทับทั้งที่มีทหารทั้งกองยืนอยู่แต่ทุกคนทำเหมือนไม่เห็นสิ่งที่พระ เอกทำเลยค่ะพระเอกเอามือกุมดาบจนเลือดไหลประกาศว่าแม่ทัพตั้งใจหลบหนีขัดขวางพระราชองค์การเลยโดนฆ่าตายแม่ทัพบ,บวยวายเพราะตัวเองไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยแต่พอพระเอกถามว่าแม่ทัพทรยศเป็นภัยต่อประชาชนสมควรตายใช่ไหมทุกคนก็ตอบรับพระเอกทุกคำอย่างพร้อมเพรียงขนลุกมากเวอร์พระเอกยังเอาหลักฐานของฟู่กุ้ยที่ไปเก็บได้มากลาง จนแม่ทับเปลี่ยนเป็นมาประหลอกขอเป็นลูกน้องพระเอกแต่พระเอกไม่สนใจค่อยๆฝันแม่ทับทีระดาเพื่อล้างแค้นให้การตายของฟูกุย้ยและความไม่เป็นธรรมของตระกูลมู่ของตัวเองประกาศชื่อจริงของตัวเองก่อนแทงแม่ทับตายอย่างน้อยตอนนี้พระเอกก็ได้แก้แค้นคนที่ฆ่าล้างตระกูลของตัวเองไปหนึ่งท่านหญิงรอฟังข่าวแม่ทับด,ด้วยความร้อนใจพอรู้ว่าพระเอกจัดการลงโทษแม่ทับเป็นสันเตียไปแล้วก็เครียดมากพร้อมๆกับที่นางดักจับจดหมายที่แม่ทับส่งให้เจนกวก ได้ในจดหมายแม่ทับเล่าว่านางเอกคือท่านหญิงตัวจริงแล้วตอนนี้อยู่ข้างกายพระเอกคาดว่าพระเอกต้องเก็บนางไว้แก้แค้นท่านหญิงอ่านแล้วก็อึง้งก่อนหัวเราะเยาะเย้ยในโชคชะตาถ้านางเอกกลับมาแล้วตัวเองอาจจะเป็นตัวอะไรได้นางเอกทั้งแย่งพระเอกทั้งแย่งตัวตนของนางว่าแล้วนางก็วางแผดล่อนางเอกมาหาดึกคืนนั้นคนใช้ของท่านหญิงมาหานางเอกบอกว่ารู้เรื่องความลับตัวตนใช่กำเนิดของนางว่าเกี่ยวข้องกับเจ้นกัวกงจนนางเอกตก ใจ นางเอกมาหาท่านหญิงกลางดึกท่านหญิงพูดว่าที่จริงแล้วนางเอกคือลูกสาวเจิ้นกัวกงนางเอกไม่เชื่อบอกว่านางเป็นแค่เด็กกำพร้าที่พระเอกช่วยไว้ตั้งหากจนท่านหญิงยิ้มเยาะที่พระเอกไม่บอกเรื่องราวทั้งหมดกับนางแสดงว่าพระเอกก็ใช้นางเป็นหมากเช่นกันนางเอกคิดจะหนีกลับท่านหญิงเลยส่งจดหมายให้นางอ่านด้วยตัวเองนางเอกอ่านแล้วก็ยังไม่เชื่อแต่ท่านหญิงส่วนว่าในใจนางเอกรู้ดีว่ามีเรื่องจริงเรื่องปลอมเท่าไหร่บอกว่าทั้งชื่อและฐานะทุกอย่างเป็นของนางเอกทั้งนั้น นางตังหักที่ไม่มีแม้แต่ชื่อจริงนางเอกปฏิเสธแต่ท่านหญิงรู้ทันบอกว่าถ้านางเอกไม่เชื่อจะยืนฟังอยู่ถึงตรงนี้เหรอพอนางเอกเดินหนีกลับท่านหญิงก็ขยี้ว่าพระเอกเ,อเห็นนางเป็นแค่หมากเท่านั้นแหละไม่ได้ชอบนางจริงหรอกนางเอกชะงักแต่ก็เดินต่อไปไม่ยอมหันกลับไปมองคืนนั้นพระเอกเข้ามาไหว้สารบรรพชนตระกูลมู่ทั้งสามชั่วอายุคนขอโทษพ่อกับแม่ในใจที่เอาชื่อน้องสาวไปให้นางเอกแล้วยังถามด้วยว่าตัวเองจะทําเหมือนกับนางเอกไม่ ให้ลูกศัตรูได้ไหมมองกําไรของนางเอกที่พระเอกไปเก็บมาจากก้นสะนามาให้แล้วใจจริงพระเอกไม่อยากหลอกใช้ไม่อยากให้นางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพยายามโยนเหรียญเสี่ยงทายหัวก้อยว่าจะหลอกหรือปล่อยนางเอกไปดีก่อนจะเปิดดูเหรียญน,นางเอกที่เพิ่งกลับมาก็สลบหลม้มลง พระเอกได้ยินเขาก็ทิ้งทุกอย่างวิ่งมาหานางเอกเนี่ยไม่รักยังไงใจมันสั่งมาชัดๆนางเอกเป็นลมเพราะน้ําตาลตกพอลืมตาขึ้นมาเห็นพระเอกนั่งเฝ้าอยู่นางเอกก็ถามว่ารู้สึกยังไงกับตัวเองกันแน่พระเอกลุกเดินหนีนางเอกก็ตามมาบอกว่าทาไม่พูดนางจะพูดเองแล้วสารภาพว่าชอบพระเอกตอนเด็กๆก,ก็ชอบตอนนี้ก็ยังชอบอยู่พระเอกอึ้งบอกให้หยุดพูดจนนางเอกถามว่าไม่เคยมีใจให้นางเลยเหรอพระเอกตาแดงยืนหันหลังให้ก่อนหันกลับ มาทำหน้าเหี้ยมบอกว่าเคยพูดแล้วว่าถ้าชอบใครก็จะฆ่าคนคนนั้นทิ้งนางเอกบอกว่าถ้างั้นก็ฆ่านางซะเลยสิแล้วเดินเข้าไปจูบพระเอกเบาๆบอกว่าพระเอกเป็นคนขี้ขลาดแล้วก็เดินหนีจนพระเอกทนไม่ได้ดึงนางเอกกลับมาจูบไปเลยค่ะโอ้โหคนดูนี่คือรอมาตั้งนานกว่าพระเอกจะยอมรับใจตัวเองใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะถ้ายังไม่ได้กด subscribe หรือว่ากดไลคอย่างไงก็ช่วยกดเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยนะ ตอนที่19ศพของแม่ทัพถูกพันด้วยหลักฐานความผิดแล้วเอามาแขวนไว้รอให้เจิ้นกัวกงกลับมาเจอด้วยตัวเองโอ้โหโ,โหดเชา้านี้พระเอกนางเอกใส่ชุดแดงอย่างกระชุดคู่เฉียวพระเอกเอากำไลออกมาคืนให้นางเอกใส่ให้ด้วยตัวเองบอกว่าอย่าทําหายอีกละ่ะนางเอกเกิดภาพหลอนเห็นอนาคตอีกแล้วซึ่งมันดํามืดมากจนนางเอกตกใจสะบัดมือทิ้งยื่นมือไปหาพระเอกตอนนั้นหิมะตกลงมาพอดีนางเอกบอกว่าตัวเองไม่ยา อยากรู้อนาคตอีกแล้วตัดสินใจถอดกำไลทิ้งจนกำไลแตกเป็นสองส่วนแล้วจูงมือพระเอกวิ่งไปดูหิมะด้วยกันบอกว่านางเชื่อว่าเรื่องทุกอย่างขึ้นกับความพยายามพระเอกแซวว่าก็ไม่ใช่ว่าคิดจะให้ตัวเองเลี้ยงดูตลอดไปเรื่องไงนางเอกถามยิ้มยิ้มว่ามีอะไรจะบอกนางไหมแต่พอดีมีคนมาบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่เจินกัวโกงกลับมาถึงเมืองหลวงแล้วฮองเตเรียกให้พระเอกไปพบทันทีพระเอกเลยหันมาบอกนางเอกว่าให้รออยู่ที่นี่ แล้วตัวเองจะกลับมาโดยที่ยังไม่ได้พูดกับนางเอกเลยระหว่างเดินไปพระเอกก็ได้แต่คิดว่าตัวเองเคยทำเรื่องให้นึกเสียใจแต่ไม่นึกเสียได้มีเพียงแค่เรื่องนางเอกเท่านั้นถ้าหากว่าเราเกิดเป็นแค่เด็กธรรมดาจากสองครอบครัวมันจะดีแค่ไหนส่วนนางเอกก็คิดว่าอนาคตของพระเอกตัวเองจะเปลี่ยนให้ได้จนกวัวกงกลับมาก็หาเรื่องพระเอกว่าชักนำฮองเต้ไปสู่ทางที่ผิดคิดจะแอบอ้างบารมีพยักส่วนพระเอกก็หาเรื่อง เจนกัวกงที่ยักยอกเงินหลวงเช่นกัน สองคนนี้เปิดนาสู้กันแล้วค่ะพระเอกนะเก็บแม่ทัพเจ้นกวัวกงเองก็เก็บหมอหลวงอย่างเช่นกันโอ้โหขนาดฮ่องเต้ยังตกใจพระเอกโมโหเอาดาบออกมาขู่เจ้นกวัวกงบอกว่าดาบเล่มนี้เป็นของกลุ่มโจรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตัวเองจะให้พวกนั้นได้ชดใช้ในสิ่งที่ทําไปแน่ๆกําลังเล่นสงครามเย็นกันอยู่ท่านหญิงก็เข้ามาพานางเอกติดตามมาเป็นคนรับใช้แล้วตั้งใจโผล่มาขัดจังหวะทําให้เจ้นกวัวกงเห็นหน้านางเอกเข้าพระเอกช็อกที่นางเอก เข้ามาฮองเต้ก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันจนกวัวกงเห็นหน้านางเอกก็เรียกลูกสาวทันที ที่จริงวันที่นางเอกไปหาท่านหญิงนางเอกก็มีเรื่องขอร้องท่านหญิงเช่นกันบอกว่าเราทุกคนถูกโชคชะตาเล่นตลกแล้วก็หลอกตัวเองกันมาตลอดเรื่องนี้ไม่มีใครผิดพระเอกก็ไม่ได้หลอกนางเหมือนกันท่านหญิงฟังแล้วก็อมยิ้มบอกว่านางก็หลอกตัวเองมาตลอดว่าเป็นลูกสาวเจินกัวกงที่พ่อรักที่ผ่านมาถึงนางจะได้เงินทองมากมายแต่ไม่เคยมีใครสนใจพระเอกเป็นคนเดียวที่ปฏิบัติกับนางต่างจากคนอื่นนางเคยกลัวมาตลอดว่าถ้านางเอกโผล่ นางจะทํำยังไงยิ่งกลัวนางก็ยิ่งอวดดีแต่ยิ่งอวดดีนางก็ยิ่งถูกใจพอนางเอกโผล่มาจริงๆใจนางถึงสงบลงรู้แล้วว่านางเอกไม่อยากแย่งตําแหน่งของตัวเองนางเอกบอกว่าสิ่งที่นางอยากขอคืออยากพบเจิ้นกัวกงไม่ใช่ว่าจะมาแย่งทุกอย่างแต่ในเมื่อนางเป็นหมากนางจะขอเลือกเดินด้วยตัวเองจนท่านหญิงอดถามไม่ได้ว่านางเอกจะเข้าข้างใครระหว่างเจิ้นกัวกงกับพระเอกในที่สุดนางเอกได้รับการแต่งตั้งให้เป็น ท่านหญิงเป็นลูกสาวเจินกัวกงอีกคนหนึ่งเจนกัวกงดีอกดีใจพานางมาดูห้องเก่าที่เก็บรักษาไว้ให้พร้อมเข้าของเครื่องประดับและของเล่นมากมายเรียกว่าดีกับนางเอกจากใจจริงท่านหญิงตามมาแอบฟังเจนกัวกงก็เรียกนางเข้ามาแล้วก็โอ้แต่นางเอกยกใหญ่แต่ว่าเรียกท่านหญิงไปด่าว่าทําอะไรตามใจเป็นคนไรประโยชน์สั่งให้ปฏิบัติกับนางให้เหมือนน้องสาวแท้ๆไม่งั้นตัวเองไม่เอาไว้จนท่านหญิงเสียใจว่าเจอนางเอกได้ไม่เท่าไหร่แต่ก็รักแต่นางเอกไม่ส สนนนใางเลักิดพระเอกเห็นนางเอกหายตัวไปถึงเพิ่งได้จดหมายจากนางกลางดึกคืนนั้นในจดหมายนางเอกเขียนมาว่านางตัดสินใจมาที่จวนเจิ้นกัวกงเรียบร้อยโถพระเอกก็เพิ่งรู้นางเอกกําลังนั่งคิดว่าจะหาจุดอ่อนของเจิ้นกัวกงไปให้พระเอกได้ยังไงพระเอกก็แอบมาที่นี่บอกให้รีบกลับไปด้วยกันแต่พอเห็นหน้าก็รู้ว่านางเอกรู้เรื่องหมดทุกอย่างแล้วบอกว่ากลับไปก่อนแล้วจะเล่าทุกอย่างให้ฟังแต่นางเอกไม่ยอมถามว่าทาไมไม่หลอกใช้นางล่ะพระเอก บอกว่าความแข็งของตัวเองไม่ต้องให้นางช่วยนางเอกยังบอกว่าจะเป็นดาบให้พระเอกแต่พระเอกก็บอกว่านางไม่มีค่าอะไรให้ตัวเองหลอกใช้เอา้าทําไมไม่พูดกับเขาดีๆพระเอกบอกว่าถ้านางอยู่ที่นี่ต่อไปพวกเราก็จะเป็นศัตรูกันนางเอกดันตอบกลับว่าได้ให้เราเป็นศัตรูเถอะ <c oughs> โอ๊ยทําไมเขาไม่คุยกันดีๆคะ นางเอกแอบสะกดรอยตามไปจนถึงห้องลับซึ่งไหนห้องนั้นเจนกวัวกงเก็บภาพเหมือนของน้องสาวเอาไว้หลายปีมานี้เจนกวัวกงใช้ชีวิตแบบโทษตัวเองมาตลอดที่ผ่านมาเจนกวัวกงเคยใช้น้องสาวเป็นหมากคนหนึ่งตอนนั้นนางท้องเจนกวัวกงก็ไม่สนใจคิดว่าลูกของนางต้องเป็นผู้ชายให้ได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไปสลับกับลูกของสนมซูที่ท้องใกล้ๆก,กันโดยมีแม่ทับเป็นคนยุต่อมาอดีตของเฮาให้กำเนิดบุตรสาวจริงๆเจ,จนกวัวกงก็เลยไปฆ่า สนุมซูเอาเด็กที่เป็นลูกชายที่เพิ่งเกิดมาแรกคนรู้เห็นคือหมอหลวงพ่อพระเอกในตอนนั้นเจนกวัวกงชิงลูกสาวของอดีตฮองเฮาไปตามเก็บคนที่รู้เรื่องสุดท้ายอดีตฮองเฮาหรือน้องสาวของเจ้นกวัวกงแม่นางเอกรับไม่ได้ใช้ความไตยยืนยันว่าสิ่งที่เจ้นกวัวกงทํานั้นผิดเจนกวัวกงถึงได้ตาสว่างตั้งใจจะรักษาคําสัญญาที่ตัวเองเคยให้น้องสาวไว้ว่านางเอกเป็นญาติคนเดียวที่เหลืออยู่ตัวเองจะปกป้องให้เหมือนกับลูกสาวไม่ให้นางได้รับ กับอันตรายใดๆและจะไม่ใช้นางเอกเป็นหมากในเรื่องอํานาจอีกแม่นางเอกยังเคยสั่งให้มอบกําไรของนางส่งต่อให้กับนางเอกด้วยเจนกวัวกงออกมานางเอกก็ตามเข้าไปในห้องรับแล้วก็ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดในอดีตของตัวเองห้องเตกับพระเอกนั่งเดินหมากกันปรึกษากันว่าจะทํำยังไงถึงจะหาหลักฐานเอาผิจิจนกวัวกงได้พระเอกเสนอว่าให้ส่งตัวเองไปชายแดนเพื่อทวงคืนอํานาจทางทหารแต่ห้องเตโมโหล้มกระดาน,านทันทีเพราะกันไปแบบนี้ มันเสี่ยงเวอร์ฮองเตนะ้จะลากนางเอกเข้ามาอีกแหละบอกว่านางหลงรักพระเอกก็นับว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแต่พระเอกก้มหน้าบอกว่าไม่อยากจะทําผิดกับนางอีกต่อไปฮองเต้ยิ่งโมโหว่าพวกเรา,าอุตส่าห์ซ่องสุ่มกําลังมาตั้งนานตอนนี้เพื่อผู้หญิงคนเดียวพระเอกก็ไม่สนใจแผนการใหญ่แล้วหรอพระเอกบอกว่ากลัวจะทําให้นางเสียใจฮองเต้ก็ถามว่าพระเอกไม่เคยคิดถึงสกุลมู่ทางสกุลหรือแม่ของตัวเองที่ต้องตายเพราะเจิ้นกัวกงหรือไงพระเอกบอกว่าตัวเองไม่เคยละ ทิ้งการแก้แค้นพอดีมีจดหมายด่วนส่งเข้ามาที่จริงเป็นนางเอกส่งมาหาพระเอกแต่ว่าเต้อ,อ่านคนเดียวในจดหมายนางเอกบอกว่าหาหลักฐานการทําผิดของเจ้นกัวกงได้แล้วนัดให้ไปเจอกันที่ศาลเจ้าฮองเต้นั่งลงหยิบตัวหมากมาถามว่าระหว่างเราเป็นขุนนางหรือเป็นสหายรอคําตอบของพระเอกอยู่พระเอกหน้าเครียดบอกว่าระหว่างเราเป็นแค่ฮองเต้กับขุนนางไม่กล้าจะพูดส่งเดชจนฮองเต้นะปาเม็ดหมากในมือของตัวเองทิ้งฮองเต้นะทรงพระกร หนักแล้วค่ะคืนนั้นนางเอกยืนรอพระเอกที่ศาลเจ้าคิดว่าหลังจบเรื่องราวทั้งหมดนี้จะได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันแต่คนที่เดินมากลับเป็นฮองเต้พร้อมทหาร วันที่พระเอกคุยกับเต้พระเอกคุกเข่าลงขอร้องให้เต้อนุญ,ญาตให้ตัวเองไปยึดอำนาจการทหารของเจิ้นกัวกงแต่ว่าเต้ไม่อยากให้พระเอกเสี่ยงอันตรายพระเอกขอร้องว่าถ้าตัวเองตายขึ้นมาอย่าไปลงกับนางเอกถ้าตัวเองทำงานนี้สำเร็จขอให้ปล่อยนางเอกไปมีอิสระฮองเต้ก็โมโ oh หถามว่าทำไมต้องตกลงด้วยแต่ที่จริงพระเอกกับฮองเต้เคยมีสัญญาใจกันมาก่อนที่พระเอกจะมาช่วยฮองเต้หลังแขนแต่แรกฮองเต้ึงคิดถึงอดีตพระเอกรีบบอก ว่าในเมื่อฮองเต้ไม่ตอบอะไรก็ถือว่าตกลงแล้วหน้าตาฮองเต้คือแบบเครืองมาเลยค่ะตัดกลับมาวันที่นางเอกมารอที่ศาลเจ้าฮองเต้เป็นคนเข้ามาถามหาหลักฐานที่นางพูดถึงแต่นางเอกไม่ยอมให้บอกว่าจะคุยกับพระเอกคนเดียวเท่านั้นฮองเต้ขยี้ว่าทั้งคู่เนะี่ยเป็นลูกของศัตรูซึ่งกันและกันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงสุดท้ายฮองเต้ก็จับตัวนางเอกไปเพราะนางเอกนี่แหละที่เป็นจุดอ่อนเดียวของเจิ้นกัวกงส่วนพระเอกกําลังจะออกไปทํางานเสี่ยงตายก็เลยเอาเงินท ทั้งหมดให้ลูกน้องมาแบ่งกันบอกให้แยกย้ายกันไปได้ต่อไปตัวเองไม่ใช่หัวหน้าทุกคนแล้วแต่ทหารทุกคนสาบานว่าจะติดตามพระเอกไปจนตายคือแบบจงรักภักดีมากในที่สุดพระเอกก็พาทุกคนออกเดินทาง นางเอกโดนทรมานอยู่ในคุกถามหาหลักฐานการทำผิดของเจ้นกัวกงแต่ไม่ว่ายังไงนางเอกก็ไม่ยอมพูดจนเจนกัวกงลงมาช่วยฮองเตถามว่าเจนกัวกงคิดจะปล้นคุกหลวงหรือไงบอกว่านางเอกพบจดหมายที่เจนกัวกงติดต่อกับอดีตหองเฮาเรื่องที่เจนกัวกงแอบสับเปลี่ยนโอรถมังกรสังหารพระสนมใส่ร้ายหมอหลวงจนฆ่าทั้งหมดแต่นางเอกปฏิเสธจะมอบหลักฐานนี้ตอนแรกเจนกัวกงไม่ยอมรับแต่ฮองเตก็เอาจดหมายลายมืออดีตหองเฮา น้องสาวเจินกัวกงมาขู่สุดท้ายเจินกัวกงทนไม่ได้ยอมรับผิดเองทั้งหมดและกับการหยุดทรมานนางเอกฮองเต้ให้เจินกัวกงเลือกระหว่างรับเป็นคนผิดจนโดนโทษตายหรือไม่งั้นให้นางเอกรับโทษปลอมหลักฐานเท็จเจนกัวกงไม่คิดนานพอคิดถึงแต่น้องสาวที่ต้องตายเพราะตัวเองก็คุกเข่าลงสำนึกผิดรับความผิดเองหมดทุกอย่าง หลายวันผ่านไปนางเอกฟื้นมาอีกทีในจวนก็วุ่นวายมากคนรับใช้แย่งชิงของกันอุดตลุดที่แท้ตอนนี้เจนกวัวกงได้รับโทษประหารชีวิตแล้วแม้แต่ท่านหญิงก็เกือบเสียสติคลุ้มคลั่งไปยืนอยู่บนหอสูงทอดถอนใจว่าชีวิตของนางไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีอะไรเป็นของนางทั้งนั้นนางเอกรีบวิ่งตามมาช่วยพยายามบอกให้ท่านหญิงลงมาจากหอท่านหญิงเสียใจบอกว่านางพยายามตั้งมากมายเจนกวัวกงก็ไม่เคยรักนางเลยแต่กลับยอมตายเพื่อนางเอกได้บอกว่า เอกหลอกใช้นางเอกไปหาหลักฐานส่วนห้องเต้ก็จับนางไปเพื่อโทษประหารเจ้นกัวกงจนนางเอกช็อกทัานหญิงคิดถึงอดีตท,ที่ตัวเองแอบรักแต่ก็ไม่เคยได้รับความสนใจเจ้นกัวกงก็ไม่เคยสนใจนางเช่นกันก่อนทําท่าจะโดดลงมาจากหอกรี๊ด นางเอกตัดสินใจมาเยี่ยมเจนกัวกงที่อยู่ในคุกถามว่ายอมรับผิดง่ายแบบนี้มีเบื้องหลังอะไรอีกหรือเปล่าเจนกัวกงบอกว่าถึงตัวจะทำผิดแต่ความรักที่มีต่อนางในฐานะลูกสาวเป็นเรื่องจริงพระเอกอาจจะเป็นคนดีแต่ความรู้สึกที่ให้นางมีแต่เรื่องเสแสร้งนางเอกไม่ฟังบอกจะรอพระเอกปรากฏตัวแล้วไปถามความจริงด้วยตัวเองตอนเด็กๆเ,เป็นเพราะการอพยพนางเลยหายไปจากจวนเจนกัวกงบอกว่าก็พระเอกนั่นแหละที่ทำให้เกิดการอพยพแล้วก็ทำเป็นบังเอิ้ มาช่วยนางเอกไปอยู่ที่ศาลเจ้านางเอกก็เถียงแทนบอกว่าถึงตอนนั้นพระเอกจะโกรธแค้นจ้นกัวกงยังไงแต่ความเมตตาที่เลี้ยงนางมาก็เป็นของจริง พระเอกไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีกับนางเลยนางยอมถูกหลอกใช้ดีกว่าเติบโตมาใต้บาปของเจนกวัวกงทั้งหมดนี้สำหรับนางมันคุ้มค่าแต่นางเอกก็รู้สึกผิดที่เจ้นกวัวกงไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีกับนางแต่ต้องมาตายเพื่อนางในวันนี้เจนกวัวกงถอนหายใจบอกว่าตัวเองอ่ะผิดเป็นคนทําร้ายตัวเองนี่แหละแล้วก็ทาร้ายน้องสาวแค่เห็นนางเอกมาหาวันนี้ก็เพียงพอแล้วยังไม่ทันจะลุกมากอดนางเอกกงกงก็เอาเล่าผิดมาให้เจนกวัวกงปาดน้าตาบอกให้นางเอก ไปซะจากนี้ไปไม่เกี่ยวข้องกันถึงตัวเองจะโดนโทษตายนางเอกก็ยังคงเป็นท่านหญิงต่อไปได้นางเอกร้องไห้หันหลังเดินออกมาเรียกเจนกวัวกงว่าท่านพ่อเป็นครั้งสุดท้ายเจนกวัวกงน้ำตาไหลมองส่งนางเอกเดินออกจากคุกแล้วก็ดื่มหล้าพษตายอยู่ในคุก พระเอกกลับมาหาเต้เร็วมากบอกว่าตัวเองอยู่ระหว่างทางแต่กลับได้ข่าวว่าเจนกัวกงสละอำนาจทางการทหารจนพวกทหารที่อยู่ข้างนอกหนีไปหมดแล้วถามว่าห้องเต้ทำได้ยังไงห้องเต้บอกว่าตัวเองไม่เห็นต้องรายงานพระเอกซะหน่อยพระเอกรู้ทันถามหาหนางเอกทันทีห้องเต้ก็บอกว่านางเอกไปแล้วไม่ต้องไปตามหาจนพระเอกโกรธมากบอกว่าห้องเต้จะทำลายตัวเองอยังไงก็ได้แต่แตะต้องนางเอกไม่ได้ห้องเต้เลยส่งจดหมายที่นางเอกเป็นคนส่งมาให้พระเอกก่อนหน้านี้ว่า นางไปหาหลักฐานความผิดของเจ้นกัวกงมาให้แล้วพระเอกคิดได้ก็รีบไปทันทีฮองเตห้ามไหวบอกว่าถ้าจบเรื่องนี้เราก็ลืมนางเอกไปซะฮองเตจะไม่แตะต้องอะไรนางเอกเลยแต่พระเอกไม่สนใจออกจากวังทันทีเหมือนกัน คืนนั้นนางเอกมาหาพระเอกที่จวนแต่พระเอกก็ไม่ยอมออกมานางเอกเลยตัดสินใจรออยู่ข้างนอกบอกว่านางจะบุกเข้าประตูไปก็ได้แต่นางไม่ทําเพราะสิ่งที่เปิดยากสุดคือประตูหัวใจอุ้ยถ้าพระเอกไม่ยอมออกมานางก็คงเข้าไปไม่ได้อยู่ดีนางจะรออยู่ที่นี่จนถึงเช้าถ้าพระเอกยังไม่พูดเรื่องทั้งหมดนางจะจากไปด้วยตัวเองและชาตินี้เราก็คงไม่ได้พบกันนางเอกนั่งรออยู่ข้างนอกอย่างนั้นทั้งคืนส่วนพระเอกที่อยู่ข้างในยืนถือเทียนคิดหนักแต่ ไม่กล้าเปิดออกไปหานางเอกได้แต่นั่งเป็นเพื่อนนางเอกอยู่อีกฝั่งของประตูเศร้าเชีย เช้าวันรุ่งขึ้นนางเอกตื่นมาก็มีเสื้อคลุมของพระเอกคลุมอยู่ในขณะที่ทุกคนกําลังขนของแยกย้ายนางเอกสะทอนใจคิดถึงวันเวลาที่เคยรุ่งเรืองตอนที่ตัวเองเคยเล่นอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขกับฟูกุยสุดท้ายนางเอกเอาห่อผ้าที่ใส่เข็มทองแขวนทิ้งไว้ที่ประตูตัดสินใจวางเสื้อคลุมพระเอกแล้วเดินจากไปพระเอกรู้ตัวเหมือนกันว่านางเอกกําลังจะไปแล้วแต่ก็ไม่กล้าเดินออกไปหาในที่สุดทั้งคู่ก็เลยแยกกันที่ตรงนี้ ปีกว่าผ่านไปท่านหญิงที่ไม่ได้ตายจริงแต่ว่าได้นางเอกช่วยไว้ก็ออกมาเปิดร้านขายเกี๊ยวน้ําอยู่ในเมืองสองคนนี้เปิดใจกันเรียกกันเป็นพี่สาวน้องสาวนางเอกพยายามไม่คิดถึงพระเอกแต่ก็ดันได้ยินชาวบ้านกําลังนินทาว่าพระเอกได้รับโทษตายอยู่ที่อารามนางเอกอึ้องเลยอะ่ะส่วนท่านหญิงก็บอกให้นางรีบไปดูพระเอกเดี๋ยวนี้เลย นางเอกกลางร่มเดินมาที่ศาลเจ้านึกว่าพระเอกตายไปแล้วแต่พระเอกก็เดินกางร่มเข้ามาหาข้างหลังก่อนจะทิ้งร่มตัวเองแล้วมาช่วยนางเอกถือร่มแทนให้ที่จริงแล้วพระเอกไปขอลาออกอยากกลับไปใช้ชีวิตคนธรรมดาฮองเตให้กงกงเอาเหล้าพิษมาวางไว้ให้พระเอกอวยพรขอให้เต้มีโลกที่สงบสุขและมีความสุขก่อนยกเหล้าขึ้นดื่มอย่างไม่ลังเลฮองเตโมโหจัดตโตะ๊ะลุกมาพูดกับพระเอกว่าสำหรับฮองเตพระเอกคือเพื่อนแต่พระเอกเคยบ บอกว่าตัวเองอ่ะเป็นแค่ขุนนางเท่านั้นฮองเตค,คงจะต้องมีชะตาชีวิตที่โดดเดี่ยวก่อนจะเดินมารินเล่ากาเดียวกันดื่มบอกว่าพระเอกดื่มเหล้าจอกนี้ก็ไม่มีขันทีคนเดิมที่ฮองเต้คเคยรู้จักอีกแล้วสุดท้ายฮองเต้ก็ยอมปล่อยพระเอกไปบอกว่าทางพระเอกแล้วก็นางเอกได้ตายจากไปหมดแล้วไม่ต้องกลับมาให้เห็นหน้าอีก วันนั้นท่านหญิงเองก็ได้พบบัณฑิตหนุ่มที่จะเป็นคู่ของนางในอนาคตเหมือนกันจ้านางไม่ต้องโดดเดี่ยวแล้วเหมือนกันพระเอกนางเอกมันนั่งหลบฝนกันอยู่ที่เดิมพระเอกอมแอม,อมบอกว่าตัวเองไม่มีงานไม่มีอาชีพไม่มีบ้านแล้วแต่ก็ถามว่าคําขอแต่งงานที่ตัวเองเคยพูดยังถือว่านับไหมนางเอกลุกมาโวยวายว่าขอแต่งงานแบบนี้ได้ยังไงกันทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาพระเอกก็ก,ก้มลงจูบนางเอกเลยค่ะแล้วเรื่องนี้นะก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งโอ้ยม นี่ซีรีส์นี่แบบสนุกหลายเรื่องเลยนะทุกคนเอยแอดติดใจแล้วเธอจะไงดีคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ